ณวันนี้ถามตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ท่านคิดว่ายังเป็นประโยชน์แล้วก็ยังอยู่ในใจท่านอยู่ในความทุกข์วันนี้ในเรื่องของกระบวนการแล้วก็หรือแม้แต่ตัวแผนเองเนี่ยท่านคิดว่าองค์ประกอบใดของแผนที่เหมือนกับถ้าไม่มีใจกล้าเอาเหล็กมาช่วยโครงการนี้เราจะไม่นึกถึงเรื่องนั้นเลยได้ถึงความชันเนาะตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2559เทศบาลเป็น1ใน6จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการนำร่องใช่ไหมคะแล้วก็หนูขอนำเสนอเป็นฝ่ายพิเศษเลยเนาะได้ค่ะตอนแรกที่หนูอธิบายก็คือทางผู้บริหารเขาวางเป้าใหญ่คือมองกับเป้าชาติย้อนค่ะเป้าหมายการพัฒนาเมืองยั่งยืนตามอันดับ SDGs มันมีโครงการบางโครงการอย่างเช่นโครงการปรับปรุง